สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งในเทคนิคที่เราควรรู้เพื่อเอาไปเทรด Forex ให้มีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นผมแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบเลยนั่นเองนะครับและก็ในคลิปนี้นะครับเมื่อเราเรียนเทคนิคจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำโบรกเกอร์ที่เราสามารถรับเงิน$35ไปเทรดได้ฟรีเลยไม่ต้องทำการเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเอง wow. เพื่อเป็นการเริ่มต้นทดลองเทคนิคที่ผมให้ในคลิปนี้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกวินาทีแน่นอนนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโบรกเกอร์พวกนี้กันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากที่ดูโบรกเกอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการเทรดให้เพื่อเอาไปใช้กับ$35ที่ได้ฟรีตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งโบรกตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า HFM หรือว่า HF Market นั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อมานะครับเพราะเขาก็คือชื่อ Hot Forex นั่นเองเนาะ HFM เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ใหม่ที่เขาทำการรีแบรนด์ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยโบรกเกอร์ตัวนี้นะผมนะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ให้เรานะผมก็คือเราเนี่ยสามารถได้รับเงินอยู่ที่$35ไปเทรดฟรีเลยนั่นเองนะครับโดยไม่ต้องทำการเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับก็สามารถทำการสมัครเปิดบัญชีแล้วเอาเงิน$35ไปเทรดได้เลยไม่ต้องฝากเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวโบนัสเนี่ยสามารถถอนได้ด้วยนั่นเองเนาะก็คือถ้าเรา$35ตรงนี้นะครับไปเทรดให้มันได้กำไรเนี่ยเราก็จะสามารถถอนตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับณตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นเงินฝาก 100% นั่นเองนะผมก็สมมติว่าเราฝากอยู่ที่ประมาณ$100นะครับเราก็ได้รับไปเลยอีก$100เพื่อไปทำให้พอร์ตเทรดของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นเองเนาะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเงินมันก็เพิ่มขึ้นส่วนอันที่มาล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของแคมเปญลอยกระทงนั่นเองนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่1 ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นั่นเองเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับเนาะในเว็บไซต์นี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอกิจกรรมลอยกระทงกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็ประมาณนั้นนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับแล้วก็ย้ำว่าใครที่สนใจอยากสมัครเปิดบัญชีนะครับขั้นตอนมีไม่ยากนะผมแค่1สมัครรหัสเข้ามานะครับยืนยันตน2เปิดบัญชีเทรดนะครับผมแล้วก็3เนี่ยได้รับโบนัส $35ไปเทรดฟรีได้เลยนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับผมที่ทาง HFM เนี่ยมีให้เรานั่นเองก็มี LTC ที่5นะครับเลเวลเรทสูงสุดอยู่ที่1ต่อ 1,000 เลยแล้วก็สเปรดที่ต่ำนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายให้เราเทรดอยู่ที่ประมาณ 3,500 อย่างเลยนี่นะผมแล้วก็มีการ copy trading ด้วยนั่นเองประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไปเข้าสู่เทคนิคเรียนกันดีกว่านะครับจะได้รู้เทคนิคนี้และเอามาเทรดกับ$35ฟรีตรงนี้กันนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าต้องมีการทำความเข้าใจประมาณ2ประเด็นหลักๆใหญ่ๆเลยนะผมก็คือมีแค่2ข้อนี้เลยนะครับบอกง่ายๆมากเลยข้อแรกก็คือเราเนี่ยต้องทำการมองหาโซนโล่งๆทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็2ก็คือรอแท่งปิดในฝั่งตรงกันข้ามกับโซนโล่งๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเช็คกันทีละข้อเนาะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยเหมือนกับหน้าปกคลิปเนาะก็คือเทรดนี้นั่นเองนะครับเทรดนี้เรามาเช็คข้อแรกเลยแต่ผมย้อนกราฟกลับมาก่อนนะย้อนกราฟตรงส่วนนี้กลับมาชุบชุดนี้นะฮะจะเห็นว่าข้อแรกคือมองหาโซนโล่งๆซ้ายมือถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคำถามคือเทคนิคนี้ผมจะใช้ในไทม์เฟรม15 นาทีนะครับแล้วก็เป็นคู่เงินไหนก็ได้แต่แนะนำว่าควรจะเล่นเป็นคู่เงินที่มันมีการวิ่งแรงๆเนาะจะได้ทำกำไรได้ไวๆแล้วก็สั้นๆนั่นเองเพราะเป็นการเทรดแบบ scalping นะครับผมอ่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีการขึ้นมาที่ค่อนข้างโล่งโล่งยังไงครับเราลองสังเกตดูการที่ราคาวิ่งขึ้นมาแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่มีแท่งแดงหรือไม่มีการแบบหยุดพักตัวเลยนะครับผมมีการวิ่งขึ้นไปเรื่อยเป็นโซนโล่งๆตรงนี้แหละครับคือข้อที่1เราจะเรียกมันว่า clean traffic นะครับผมหรือว่าตัวย่อที่ทางกลุ่มผมเรียกกันเนี่ยก็คือ CTCT นั่นเองเนาะก็คือโซนนี้แหละครับราคาขึ้นได้ง่ายให้จำไว้เลยนะครับว่าถ้าราคามันขึ้นหรือมันลงได้ง่ายเนี่ยเวลามันกลับตัวลงมาก็จะมีโอกาสได้ง่ายเหมือนกันอย่างเทรดนี้นะครับราคามันขึ้นได้ง่ายใช่ไหมเดี๋ยวตอนมันวิ่งลงแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองลักษณะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับข้อที่1เราผ่านไปแล้วข้อที่2นะครับคือรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนโล่งๆอ่ะเราต้องหาจังหวะเล่นสวนลงมาซึ่งแน่นอนครับว่าต้องรอแท่งแบบนี้ครับนี่ไงโซนนี้ข้อที่2ครับข้อนี้นี่ไงครับราคาปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนโล่งๆโซนโล่งคือขึ้นพองั้นปิดลงมาแบบนี้ถือว่าถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเล่นเซลล์ลงมาได้นะย้ำนะครับเพราะถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นเป็นโซนโล่งเราต้องหาจังหวะเล่นเซลล์ลงมาเนาะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะครับคำถามถัดมาคือ stop loss อยู่ตรงไหนนะคำตอบคือ stop loss เราเอาไว้เหนือไส้แท่งเทียนด้านบนตรงนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไว้ตรงนี้ล่ะครับคำตอบคือมันตามเทนในแท่งเทียนครับเทนในแท่งเทียนคืออะไรเอาแบบสั้นๆง่ายๆแล้วจริงผมมีคลิปสอนไว้แล้วแต่ว่าเอาสั้นๆง่ายๆนะครับ
เทรนในแท่งเทียนเราสังเกตครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นไส้นะครับผมไส้ด้านล่างเนี่ยเขาต้องเคารพไส้ก่อนหน้าฝั่งขาขึ้นจะต้องเป็นทรงนี้ครับไส้แท่งนี้จะต้องเคารพไส้แท่งนี้ไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆครับแท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งนี้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมเอาสต็อปลอสไว้ตรงนี้เพราะว่าแท่งถัดไปจะลงต่อต้องเป็นทรงนี้ครับคือแท่งถัดไปเนี่ยไส้ด้านบนตรงนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับจะส่วนทางกับฝั่งขาขึ้นเนาะถามว่าจริงไหมลองดูครับชุดนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งขาลงชุดนี้นะแท่งนี้ครับวิ่งลงไส้ด้านบนเขาต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแท่งนี้เหมือนกันครับไส้ด้านบนต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าราคาเลยลงต่อได้เนาะซึ่งตรงนี้ครับเอาสต็อปลอสไว้ตรงนี้ถูกต้องแล้วเนาะทาร์เก็ต TP ก็อยู่แค่1ต่อ1พอเพราะว่าเป็นการเล่นสกอร์ปิ้งสั้นๆนะครับก็เทรดนี้ถึง TP ได้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากมากอ่ะเทรดแรกชนะไปแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเอาใกล้ๆเลยเอาแค่นี้พอย้อนกราฟกลับมาชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยข้อที่1เลยครับมองหาโซนล่องซ้ายมือมีไหมนี่ครับราคาขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวต้องลงได้ง่ายแต่เราอย่าเพิ่งไปเซลนะฮะถ้าจะเซลได้ต้องรอข้อนี้ก่อนครับรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามตรงนี้มีแล้วครับราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายปิดแท่งแดงปุ๊บเราหาจังหวะเข้าเซลเลยครับเซลปุ๊บสับล็อตตรงนี้พอที่พี่อยู่แค่1ต่อ1ก็แค่ประมาณนี้โอ้โหมันค่อนข้างที่จะไวมากนะครับแต่ถ้าแบบใครอยากรีดรันเทนเนาะก็น่าจะได้อยู่แต่ผมไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าบางครั้งจะอาจราคาอาจจะไม่ได้วิ่งลงไปขนาดนี้นะครับอาจจะมาถึงแค่นี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เพราะนั้นก็แนะนำว่า1ต่อ1ดีที่สุดนะครับไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็มีนะฮะไม่ต้องไปไหนไกลเลยเนาะตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่แต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะเทรดนี้นะครับผมบอกเอ้ยกราฟวิ่งแล้วก็มาโชว์ได้อันนั้นก็สุดแล้วแต่เลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็มีสอนทั้งแบบตอนก่อนกราฟวิ่งมีการเข้าเทรดโชว์สดๆด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้อย่างที่บอกมาให้ความรู้นะครับอ่ะตรงนี้หาก่อนข้อ1มองหาโซนโล่งซ้ายมือครับนี่ไงขึ้นได้ง่ายถูกมั้ยฮะขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายครับข้อที่1ผ่านข้อที่2ผ่านมั้ยรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนโล่งๆมันโซนโล่งขึ้นใช่มั้ยครับเราก็สามารถหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ลงมาได้นะครับก็ TP ประมาณอยู่แค่1ต่อ1เนาะประมาณนี้นะฮะทีถ้าบางคนสังเกตนึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผมโชว์เนี่ยมันจะเป็นการเซลล์ใช่ไหมถามว่าบายได้ไหมย้อนกลับมาชุดนี้ครับเรามาเช็คข้อ1ก่อนครับข้อ1คือมองหาโซนโล่งซ้ายมือมีไหมมันลงได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายแต่อย่าเพิ่งไปบายนะฮะต้องรอข้อ2ก่อนคือรอแท่งนี้ครับราคาปิดปุ๊บเราหาจังหวะเข้าบายเลยซับล็อตตรงนี้หวังที่พี่1ต่อ1นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปซึ่งบางครั้งอาจจะมีการเกือบๆมาโดนซับล็อตก็อาจจะต้องลุ้นเอาใจเต้นตุบๆตับๆหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอย่างเทรดนี้ก็เหมือนกันนะครับเทรดนี้จะเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ง่าย 100% แต่ว่ามันสามารถที่จะเล่นได้นั่นแหละนะครับเราสามารถเซลตรงนี้สต็อปล็อตตรงนี้นะครับเพราะอะไรข้อที่1มีไหมโซนโล่งซ้ายมือเนี่ยครับโล่งซ้ายมือข้อที่2รอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนโล่งเนี่ยครับมีเซลแล้วเพราะนั้นมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงเราก็สามารถเซลได้เลยครับ TP 1ต่อ1ไม่ต้องไปเล่นเยอะเนาะเกือบจะโดน TP แล้วนะครับหลังจากนั้นราคาเริ่มไซด์เวย์แล้วสุดท้ายก็วิ่งไปโดน TP ในท้ายที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเทรดที่ชนะอีกตามเคยเนาะอ่ะอย่างตัวอย่างนี้นะครับข้อที่1เราเช็คเลยมีไหมมีครับมองหาโซนโล่งซ้ายมือนี่ไงโซนโล่งซ้ายมืออยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยเนาะถามว่าเซลล์ได้ยังครับยังไม่ได้ต้องรออะไรโซนโล่งๆมันวิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องการแท่งแดงแบบนี้ครับแท่งเซลล์เนาะเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเซลล์ปุ๊บสต็อปล็อตตรงไหนล่ะข้างบนตรงนี้ครับแล้วก็ TP แค่1ต่อ1ก็พอนะครับปึ๊บจะเห็นว่าเทรดนี้เอาแบบไม่มโนนะฮะไม่ต้องมีการตัดด้วยมันคือเทรดที่เสียนั่นเองนะครับถามว่าเอ้าแล้วมันเสียแล้วจะมาสอนทำไมคำตอบคือว่าเพื่อที่คุณพี่ที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนเลยเนี่ยจะได้ไม่โลกสวยว่าเออเทคนิคที่ผมสอนไปเนี่ยมันชนะ 100% ไม่ใช่นะฮะไม่มีเทคนิคไหนชนะ 100% เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในแง่มุมว่าเออเทคนิคมันชนะได้แต่มันก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนั่นเองเนาะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่จะ all in ทุกเทรดเลยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเก็บไปคิดด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะเสียแบบนี้ได้นั่นเองเนาะผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละนะครับสอนก็เอาทั้งเทรดที่มันชนะและแพ้มาให้ดูจะได้ไม่โลกสวยนะครับอ่ะอย่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะบายขึ้นได้ตั้งแต่แท่งนี้แล้วถูกไหมครับเพราะมันลงมาโล่งง่ายๆเราเปิดบายตรงนี้ซับล็อตตรงนี้ราคาก็วิ่งขึ้นที่พี่หนึ่งต่อหนึ่งไม่ยากเทรดนี้ล่ะเหมือนกันเลยครับเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะปุ๊บเข้าบายตรงนี้เนาะซับล็อตตรงนี้ราคาก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทรดนี้ได้ไหมปุ๊บเทรดนี้ก็จะเสียนะฮะก็ต้องมีเสียบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับเนาะเพราะนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วปกติทั่วไปตลาดนะครับเทรดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะ 100% นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่บางครั้งจะชนะได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันแพ้ 100% ตลอดก็ไม่ใช่อย่างเทรดนี้
มันก็ชนะนะครับก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปอันนี้คือเทคนิคการเทรดง่ายๆสรุปก็คือว่าเราต้องสนใจ2ข้อนี้ครับข้อที่1ก็คือมองหาโซนลงๆซ้ายมือนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือโซนลงๆซ้ายมือถ้ามีต้องไปเช็คข้อที่2ต่อนะครับว่ามีแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามแบบโซนลงมั้ยก็คือแท่งนี้ครับมีแท่งเซลแล้วเราก็สามารถที่กดเซลลงมาได้เลยซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งอาจจะมีแพ้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเทคนิคเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้นั่นเองครับผมก็ถ้าใครที่อยากเอาเทคนิคนี้ไปทดลองใช้นะครับแต่ว่าเงินทุนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไหนๆก็ฟังคลิปนี้มาจบแล้วอยากทดลองใช้ดูผมแนะนำว่าสามารถกดเปิดลิงก์สมัครบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ HFM หรือว่า Hot Forex Market ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อรับ$35ไปใช้เทรดได้ฟรีเลยนะฮะย้ำนะครับว่าไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเทรดได้กำไรแล้วสามารถถอนได้ด้วยนั่นเองนะครับเอาเทคนิคนี้ไปทดลองกับเงิน $35ตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนาะก็นะครับทางนี้ทางนั้นใครที่สนใจสมัครเปิดบัญชีตรงนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วมันก็จะวาร์ปมาหน้าตาประมาณนี้แหละหรืออาจจะไม่เหมือนใน 100% ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำการสมัครเหมือนสมัครโบรกเกอร์ปกติเลยนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถรับ$35ไปเทรดฟรีได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครที่อยากร่วมกิจกรรมตรงนี้ลอยกระทงนะครับรางวัลรวมมูลค่าสูงสุดอยู่ที่1,000,000 บาทเนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากหาโบรกเกอร์เทรดดีๆนะผมก็แนะนำให้เลยเนาะตัวนี้เขามี 100% deposit โบนัสให้หรือว่าฝากเงินได้โบนัส 100% ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเราสมมติเติมเงินมาสัก100 เหรียญก็ได้100 เหรียญเพิ่มไปด้วยไปเทรดในบัญชีของเรานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เลเวลสูงสุดอยู่ที่1:1,000นะครับผมมีหลากหลายทรัพย์สินให้เทรดประมาณ 3,500 กว่าอันเลยแล้วก็สเปรดเริ่มต้นต่ำสุดอยู่ที่ 0.0 ปิ๊บเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับและ1ข้อดีของโบรกเกอร์บล็อกนี้นะผมก็คือถ้าใครใช้ iPhone นะฮะผมคิดว่าเราน่าจะทราบข่าวกันดีว่าตอนนี้ MT4 MT5 ใน iPhone เนี่ยเขาไม่ให้ใช้แล้วนั่นเองนะผมซึ่งไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าเราเทรดกับบล็อก HFM เราสามารถที่จะใช้ตัวของแอปพลิเคชันเขาเองได้เลยนะผมซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Apple และก็ Android นั่นเองสามารถดาวน์โหลดผ่านมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเขาเอา MT4 MT5 ไปแล้วจะเทรดได้ไหมเทรดได้แน่นอนเพราะว่าโบรกเกอร์บล็อกนี้เขามีแอปพลิเคชันส่วนตัวให้เราเทรดได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลต่างๆนานานะผมที่ทางโบรกเกอร์เนี่ยเขามีนั่นเองนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับนี่ผมเลื่อนมาขนาดพูดไปด้วยนี่ก็แทบจะไม่หมดแล้วนะครับเพราะนั้นค่อนข้างเยอะมากเลยส่วนข้างล่างตรงนี้คือทีมสปอนเซอร์นะครับที่ทาง HFM เนี่ยร่วมพาร์ทเนอร์กันอันนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะผมเราสามารถที่จะเข้ามาอ่านพวกแบบข่าวได้มีการวิเคราะห์ตลาดรายวันอะไรพวกนี้ผ่านทาง HFM ได้เลยนั่นเองก็เป็นกิมมิกเสริมที่ทางโบรกเกอร์เขามีให้เพื่อเราเนี่ยทำการเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับก็นะครับทางนี้ทางนั้นใครที่สนใจสมัครเปิดบัญชีตรงนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วมันก็จะวาร์ปมาหน้าตาประมาณนี้แหละหรืออาจจะไม่เหมือนใน 100% ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำการสมัครเหมือนสมัครโบรกเกอร์ปกติเลยนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถรับ$35ไปเทรดฟรีได้เลยนั่นเองก็วันนี้ประมาณเท่านี้นะผมใครที่สนใจเนาะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปอยากสนับสนุนผมอยากเข้าร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับโบรกเกอร์นี้อยากได้35 เหรียญไปเทรดฟรีอยากเข้าร่วมโปรโมชั่นลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนั่นเองนะผมรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วโบรกเกอร์นี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ